สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องซีเก้งคอยนะครับวันนี้จะมารีวิวกันพร้าวนะครับเป็นของดราก้อนโมโมโกะนะตัวนี้ตอนเปิดมาเนี่ยราคาไม่ถึง 1,000 นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยราคาดีไปไกลด้วยนะเนื่องจากมันหายากขึ้นมาทุกทีมีอยู่2แบบที่ออกมาในรูปแบบของกล่องบ็อกอาร์ตอย่างนี้นะครับผมออกมาให้ดู2แบบเลยแต่วันนี้ที่ตัวที่ผมจะรีวิวจะเป็นตัวเจ้า Launcher Strike นะครับซึ่งมีอีกตัวหนึ่งเป็นตัว Sword Strike นะตัวนี้ก็เป็นของค่ายโมโมโกะนะครับดราก้อนโมโมโกะนะเป็นค่ายของจีนนะครับมาเดี๋ยวมาดูรูปลักษณ์เต็มตัวกันเลยดีกว่าว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับคร่าวๆก็จะสูงประมาณ22ซมนะครับถ้าเกิดจำไม่ผิดนะไม่ได้วัดด้วยไม้บรรทัดนะครับพลาสติกเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าพลาสติกดีมากนะมีความรู้สึกว่าเป็นพลาสติกที่เกรดดีเลยล่ะแล้วก็ลายดีเทลนะครับเดี๋ยวจะมีซูมให้ดูใกล้ๆอย่างแน่นอนว่าลายมันคมแล้วก็ชัดและจุดเด่นของดราก้อนโมโมโกะที่อยากแนะนำเพื่อนๆก็คือว่าจุดขยับมันเนี่ยมันจะมีลักษณะของความแน่นฝืดนิดหน่อยนะครับก็อาจจะเป็นเพราะหน่วยที่มันเป็นยางอะนะเราอาจจะต้องใช้ไดเป่าเวลาประกอบมันก็จะมีบางจุดที่มันจะสวมเข้ายากนะครับจากการที่ผมลองประกอบแล้วทั้ง2ตัวนะทั้งเจ้าตัวสวอตแล้วก็ลันเชอร์สไตรเกอร์นะครับตัวนี้แล้วก็ข้อดีของตัวนี้ก็คือโหมดตรงเกาะนะครับก็จะมีมาให้2พาร์ทเหมือนงานบันไดเลยก็จะเป็นสีน้ำเงินเข้มแล้วก็สีน้ำเงินอ่อนประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันเลยนะครับว่าเล่นอะไรได้บ้างตัวนี้ผมประกอบแล้วเป็นการประกอบแบบกันพาทุกอย่างนะครับเข้ามาดูใกล้ๆสักครึ่งตัวแล้วกันนะครับมันจะเถอะนิดนึงเนื่องจากปืนเนี่ยมันมีความยาวมากเลยนะหัวก็จะขยับได้นะครับรายละเอียดดีเทลเนี่ยอยากให้เพื่อนๆดูนะครับน่ะขยับเข้ามาใกล้ๆนี่นะครับดีเทลของหัวนะครับเดี๋ยวต้องเอาปืนออกก่อนดีเทลของหัวจะประมาณนี้นะครับหน้าหัวของสไตล์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโหมดติดเจ้าตัวลันเชอร์ก็คือตัวปืนนั่นเองนะครับให้ดูตรงไหล่นะเกาะไหล่เนี่ยสวยมากนะครับแล้วก็รายละเอียดดีเทลเนี่ยคือมันดีเทลดราก้อนเนี่ยโมโมโกะเนี่ยดีเทลมันจะละเอียดกว่าบันไดนะในกรณีบางตัวนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเป็นลักษณะของการก๊อปหรือว่าออกแบบเองอันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับส่วนดีเทลตรงแขนก็จะประมาณนี้แขนก็หมุนได้นะครับแต่มันจะแน่นนิดนึงแล้วผมเป็นคนที่แบบประกอบเสร็จก็วางท่าเดียวเลยไม่เคยขยับนะเวลาขยับก็ต้องระวังกลัวพลาสติกมันขาดนั่นเองนะครับละเอียดดีนะครับนี่นะครับมือนี่ขยับได้แล้วก็หมุนได้นะครับตรงนี้360องศาเลยนะซึ่งส่วนคนที่ประกอบกันพาอยู่แล้วก็จะรู้ว่าการเชื่อมกันก็จะเป็นลักษณะของเดือยเข้ากับตัวแผ่นยาง PC ที่เป็นตัวรูรับเดือยนะครับน่ะเดี๋ยวจะให้ดูจุดขยับตรงแขนข้อแขนนะครับก็จะเป็น2จุดก็คือตรงต้นตรงนี้ตรงข้อศอกนั่นเองนะนี่นะครับก็จะหักได้แล้วก็งอได้นะครับแล้วก็ตรงคือข้อศอกมันจะอยู่ลักษณะกว้างมากทำให้จุดขยับเวลาเราจับท่าเนี่ยนะมันเข้ามาได้ขนาดนี้เลยนะซึ่งบันไดยังทำไม่ได้ขนาดนี้นะอันนี้ขึ้นอยู่กับโมตัวนั้นด้วยนะครับคือจุดขยับตัวเนี้ยมันตอบสนองให้มันขยับได้ดีมากไม่รู้ว่ามันเรียนแบบมาจากเจ้าตัวพวกที่เป็นเหล็กหรือเปล่าพวกเมทัลบิวอะไรพวกเนี้ยนะส่วนไหล่ด้านซ้ายสำหรับตัวลันเชอร์นะครับก็จะมีเป็นเหมือนอุปกรณ์พวกปืนแล้วก็ตรงนี้เป็นลักษณะเหมือนปีกแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นโล่นะครับแล้วก็มีปืนกลตรงนี้นะครับพร้อมกับเหมือนปืนเลเซอร์นะซึ่งมันติดตรงบ่าทำให้บ่าด้านของผมมันเป็นขวามือนะขวามือจะไม่เหมือนซ้ายมือนะครับแล้วจุดขยับก็เหมือนกันนะครับแล้วงานโมโมโกะเนี่ยคือนิ้วมันขยับได้ทุกข้อเลยนะสังเกตดูเดี๋ยวให้ดูนะครับนิ้วนะครับมันสามารถขยับได้ทุกข้อเลยตรงนี้ผมยังเก็บเกียรติไม่ดีนะก็คือยังไม่ได้ทำสีอะไรนะครับสามารถขยับได้ทุกนิ้วเลยนะครับก็คือเหมือนมือคนเลยนะโอเคอันนี้ก็เป็นส่วนของครึ่งส่วนบนนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ดีเทลรายละเอียดให้ดูนะครับตรงช่วงลำตัวก็สามารถยึดได้ตรงนี้ก็จะหลุดนะ เพราะว่าตัวนี้ประกอบไม่มีกาวเลยนะไม่ได้ติดกาวครับเผื่อว่าจะเอามาทำสีต่อก็หมุนได้นะครับแต่ก็จะติดเจ้าทุกพวกเนี่ยครับฝากระโปรงหน้านิดหน่อยนะครับนะส่วนหน้าอกไม่แน่ใจว่าถอดออกมาได้หรือเปล่านะปกติกันดั้มทุกตัวจะสามารถถอดหน้าอกเพื่อให้คนขับเข้าได้นะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันบ้างนะครับในจุดของข้างหลังเนี่ยก็ให้อารมณ์เหมือนเป็นไอพ่นเลยนะครับแล้วก็มีถังเอามาเชื่อมต่อกับตัวปืนนะปืนเนี่ยยาวเลยทีเดียวนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปดูปืนเดี๋ยวมาดูจุดขยับช่วงขากันก่อนนะครับ
จุดขยับช่วงขานะครับตรงนี้ก็ต้องขอเปิดกระโปรงหน้าก่อนนะก็จะเป็นแกนนะครับแกนจะอยู่ต่ำเลยนะซึ่งมันยังสามารถขยับนะครับขยับจุดนะครับตรงนี้สังเกตว่ามันจะมีจุดให้เลื่อนนะครับเราสามารถเลื่อนได้โยกได้นะครับเพื่อให้มันพอดีนะกับจุดที่เราอยากขยับนะครับก็ตรงนี้ก็สามารถนะครับเอียงมาได้ขนาดนี้เลยแล้วก็เช่นเดิมครับจุดขยับตรง2จุดเนี่ยต้นหัวเข่าและล่างหัวเข่าเนี่ยมันเนี่ยครับมันเป็นเหมือนระบบกลไกนะครับเวลาเราขยับตัวกระบังหัวเข่าเนี่ยมันก็จะขยับด้วยนะซึ่งทำให้มันดูขยับท่าได้สมจริงยิ่งขึ้นนะครับเพราะมันอยู่ห่างกันนะมันจะแตกต่างจากฟิกเกอร์ตัวอื่นที่จุดขยับอยู่ใกล้กันตัวนี้จะอยู่ห่างเลยเนี่ยระยะห่างประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับทำให้เราแอคชั่นทำท่าคุกเข่าทำท่าอะไรอะที่มันยากๆให้มันสมจริงยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ปิดกระบังเข่าประมาณนี้นี่ก็เป็นจุดของหัวเข่านะส่วนข้อเท้าเนี่ยเนี่ยครับนี่เงยขึ้นเงยลงได้บิดเอียงซ้ายเอียงขวาได้นิดหน่อยเพื่อไว้เล่นแอคชั่นในการยืนพื้นที่ต่างระดับนะครับโอเคในส่วนของปืนนะครับที่มีความยาวเกือบ1ฟุตนะก็เกือบนะประมาณ25เซนได้มั้งตัวนี้นะครับก็รายละเอียดดีเทลนะก็ลองดูใกล้ๆดีเลยทีเดียวนะครับพร้อมกับจุดเชื่อมต่อเนี่ยก็ให้อารมณ์เหมือนการส่งพลังมาหาปืนตัวนี้นะครับแล้วก็พร้อมจุดขยับที่เป็นลักษณะบอลจอยนะครับหลายจุดเลยก็มีตรงนี้1จุดตรงนี้ก็หมุนได้นะตรงต้นเนี่ยหมุนได้แล้วตรงนี้2 3 4 5จุดนะครับ6จุดหมุนตรงนี้ได้อีกนะก็ทำให้การจัดในเรื่องของการหอบปืนเนี่ยเท่ยิ่งขึ้นนะแต่ผมจะชอบแอคชั่นโดยที่ว่าเอาตั้งปืนนะครับเนี่ยประมาณนี้ให้มันกอดปืนอะไรประมาณเนี้ยนะก็แล้วแต่เราจะแอคชั่นนะครับนี่นะครับก็เป็นรีวิวคร่าวๆจากตัวลันเชอร์นะสไตล์นะครับพูดถึงความคุ้มค่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นงานจีที่คุ้มค่านะแล้วก็ปัจจุบันผมคิดว่าหาโคตรยากเลยล่ะนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเป็นลักษณะของการก๊อปหรือเปล่านะครับนี้ไม่คอนเฟิร์มนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้ก็ลองหาดูตามร้านกันพลานะครับซึ่งมันมีช่วงนึงนะเมื่อสักปลายปีที่แล้วนะมันเป็นช่วงที่นิยมมากในการเล่นตัวนี้นะครับซึ่งผมก็พรีมา2ตัวกับเจ้าตัวสวอร์ดก็คือสายดาบนะอาวุธที่เป็นดาบกับอาวุธที่เป็นปืนนะครับก็2ตัวนี้ยังไงก็ถ้าเกิดชอบถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับรายละเอียดก็งานประมาณนี้คร่าวๆนะครับก็เล่นได้หลากหลายแล้วก็จุดขยับมันแน่นนะแน่นพอใช้เลยล่ะนะแน่นเกือบถึงขั้นบันไดเลยนะครับในราคาณตอนนั้นนะแต่ณตอนนี้ได้ข่าวว่าราคาก็เกินพันไปพันกลางๆแล้วล่ะน่าจะพันกลางๆผมได้มาตอนพรีออเดอร์ก็จะประมาณเกือบ 1,000 บาทนะครับอยู่ที่หลัก900กว่าบาทนะถ้ายังไงก็ถูกใจก็ลองหากันดูนะครับวันนี้รายการสเก้งทอยก็ขอลาไปก่อนนะครับกับช่วงรีวิวกันคราวนะอาทิตย์ละ1ตัวนะครับเดี๋ยวจะมีมาเรื่อยๆนะหาแบบแปลกๆมาบ้างนะครับสลับทั้งบันไดทั้งยี่ห้ออื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ซิเก้งทอยด้วยแล้วเจอกันคลิปใหม่ได้ทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเท่มั้ยล่ะ ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซิเก้งทอยด้วยนะครับ